คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาแต่เวลาบันทึกส่งมานี่ไม่ตรงกับเวลาที่ออกอากาศนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังยังงงว่าเอ๊ะทำไมเวลานี้7โมงครึ่ง8โมงทำไมพูดถึงว่า6โมงเย็นบ้างเที่ยงวันบ้างนี่อย่างตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงวันเที่ยงกว่าบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งที่นี่บ่ายโมงครึ่งแต่ที่เมืองไทยก็6โมงเย็น6โมงครึ่งเพราะนั้นรายการนี้ก็ออกพรุ่งนี้ตอนเช้า7นาฬิกา30นาทีอันนั้นก็เ
ท่านผู้ฟังก็อย่าได้งงเพราะเวลาบันทึกเนี่ยมันบันทึกล่วงหน้าบันทึกล่วงหน้าก่อนบางทีก็ล่วงหน้าเป็นวันสองวันสามวันเพื่อมีเวลาก็ตุนบันทึกไว้ล่วงหน้าสองวันสามวันหรือบางทีรายการเกินก็มีไม่ใช่เกินคือมันเวลาอย่างรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็บันทึกไว้แล้ววันที่8 9 10 3วันเนี่ยแต่ว่าทางวัดมีงานวิสาขบูชาก็มีเทศมีเทศก่อนทำวัดสวดมนต์เย็นทุกวันมีเทศหลังเทศหลังทำวัดเย็นหลังทำวัดเย็นก็มีเทศหนึ่งกันทุกวันก็เลยธรรมะหลังทำวัดเย็นก็เลยงดไปก็เกินบันทึกไว้แล้วสามรายการสามวันก็จะต้องนำไปออกอากาศโน่นวันที่22วันที่8ถึง21เนี่ยก็งดรายการเพราะว่ามีเทศแทนทุกวันนั่นก็วันที่22 23 24นั่นมันถือว่าเรียบร้อยแล้วเป็นครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนนะเพราะนั้นเหตุการณ์อะไรที่พูดคุยในรายการมันก็ไม่ตรงกับวันที่นำออกอากาศก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเอาตอนนี้ก็มีคุณโยมยงยุทธเขียววิไลเข้ามาแล้วเป็นไงเนาะทางเพชรบุรีทางเพชรบุรีฝนตกบ้างไหมร้อนเท่าไหร่กี่องศาเอาแล้วก็ตามมาด้วยนพรัตน์เชียงใหม่ลอยเยอร์โอ้นักกฎหมายนักกฎหมายมาแล้วนพรัตน์เชียงใหม่ลอยเยอร์นพรัตน์รู้สึกว่าจะรู้จักครับคล้ายครับคลานะนี่เชิงใหม่ลอยเยอร์นี่นักกฎหมายนี่นักกฎหมายสิทธิ์เก่าธรรมราชสาธุสาธุจำได้แล้วนะโมทนาวันนี้ก็เป็นธรรมะยังอยู่ในโกฏฐวรรคนะว่าด้วยความโกรธวันนี้พระพุทธองค์ตรัสกับเทวดาว่าโอ้ดีละเทวดาเธอสามารถควบคุมหักห้ามจิตหักห้ามใจได้เหมือนคนห้ามล้อรถขณะที่วิ่งอยู่หยุดปั๊บเลยว่างั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งสรพงษ์สานุวัฒน์โอสาธุสอนรับพงก็มาแล้วสอนรับพงสารลูกวัดสอนรับพงสารลูกวัดเป็นพระขออภัยนะครับมีรูปรู้สึกว่าจะเป็นรูปพระนั่นนะโยมมันเห็นไม่ชัดอยู่ไกลๆถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยครับพวกเราทั้งหลายก็อย่างนี้แหละเวลาลงเฟซลงไลน์ก็ใส่ชื่อเล่นหรือไม่ก็ชื่อปลอมหรือไม่ก็เราเรียกกันว่าเป็นนามปากกา
างของผู้พูดนี่ก็มีแต่คำว่าชื่อจริงเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ตำแหน่งอะไรเข้าไปไม่ได้ใส่พระเข้าไปด้วยเนี่ยอย่างของผู้พูดนี่ก็เป็นเพียงแต่ว่าสวัยเทพบุญอย่างเงี้ยชื่อกับนามสกุลไม่ได้บอกว่าเป็นพระหรือเป็นฆราวาสเอามาเริ่มเรื่องกันที่พุทธองค์ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็บัญญัติตรัสพระธรรมเทศนานี้ก่อนโยเวอุปัตติตังโกทังนี่นะต้องห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดนั้นได้เนี่ยนะเหมือนคนห้ามล้อรถเนี่ยสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่อัคคาระวะเจดีอัคคาระวะเจดีอัคคาระวะเจดีอยู่ในเขตเมืองน่าจะเป็นเขตเมืองอารวีนะเมืองอารวีเพราะว่ามีภิกษุชาวเมืองอารวีสร้างเสนาสนะนะพระองค์ทรงประทับถึงภิกษุรูปนี้แต่ว่าไปตัดแขนลูกของเทวดาเทวดาอยู่ที่ต้นไม้นี่ภิกษุทำสร้างกุฏิก็ไปเที่ยวหาต้นไม้ไหนมันก็หายากก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งโอ้มีกิ่งก้านสาขามีดอกมีใบมีอะไรครบบริบูรณ์ดีโนตัดไปแล้วก็ไปทำกุฏินี่ก็มันได้หลายอย่างอ่ะกิ่งก้านสาขาก็ทำเป็นน้นเป็นนี่ต้นมันก็ทำเป็นอะไรเป็นเสาบ้างเป็นอะไรของกุฏิอ่ะนะทีนี้ปรากฏว่ามันมีเทวดาอยู่ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นไม่พอมีลูกอีกด้วยมีลูกอยู่คนหนึ่งเทวดานี่นะมีลูกอยู่คนหนึ่งก็เลยเห็นภิกษุจะตัดต้นไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวเองเนี่ยก็เลยไปเรียนภิกษุไปกราบเรียนภิกษุว่าโอ้ขออย่าตัดเลยพระคุณเจ้าต้นไม้นี่เป็นวิมานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ที่ต้นไม้นี้นะต้นไม้อื่นก็ไม่มีมันหายากนะต้นไม้นี้ก็อุดมสมบูรณ์มีใบมีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์ดีข้าพเจ้าก็อยู่นี่กับลูกมีลูกอยู่คนหนึ่งนะมีลูกอยู่ต้นหนึ่งนะภิกษุก็ภิกษุรูปนั้นก็ไอ้เราก็ต้นไม้อื่นก็ไม่มีถ้าเราไม่ได้ต้นนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วอย่างงี้นะอ้าวจันกายจันกายหานนรงค์วัดพระสิงห์ UK เข้ามาแล้ววัดพระสิงห์ UK เข้ามาแล้วสาธุสาธุยังไงเนาะเนี่ยทาง UK หนาวไหมเนี่ยที่นี่ยังที่นี่ในนี่หนาวเนี่ยแต่ข้างนอกนี่วันนี้ดีนะวันนี้12องศาโอ้วันนี้อากาศสูงสุดนี่12องศาเดี๋ยวก่อนต่ำ12ครับอาจารย์ครับแล้วก็สูงสุดนี่21ครับ21องศาเดี๋ยวน่าจะไปตอนบ่ายๆไปเนี่ยนะมันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับถึง21องศานู่นแต่ก็จะลงจะลงต่ำลงมาก็ไม่เกิน12อย่างตอนนี้อย่างตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น13องศา14องศานี่แหละนะแต่ในห้องนี้มันเป็นห้องใต้ดินครึ่งดินครึ่งดินครึ่งบกครึ่งน้ำนะครึ่งบกครึ่งดินวันนี้ที่วัดพระสิงห์22
ถึง23องศาโอ้สูงกว่าไอแลนด์นะนี่สูงกว่าไอแลนด์ไอแลนด์พยากรไว้สูงสุดก็21เดี๋ยวจะประมาณเนี่ยประมาณบ่าย3โมงบ่าย4โมงนี่นะน่าจะขึ้นสูงถึง21ตอนนี้13องศา13 12 13 13องศาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก เอาละครับมาเริ่มเรื่องเริ่มเรื่องของภิกษุที่ไปตัดต้นไม้ข้างกุฏินะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสร้างกุฏิที่อยู่ของตัวเองได้ยาวเท่ากับตัวเองนะที่จะนอนสุดหัวสุดเท้าเนี่ยความกว้างก็เอาประมาณ2เมตร2เมตรหรือเมตร80อย่างเงี้ยนะให้นอนแล้วก็พลิกตัวได้ก็พอกุฏิของพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทางหัวท้ายก็เอาความสูงของตัวเองว่าเนี่ยอาจจะ180เซนหรือ200นะ2เมตรอ่ะนะ2เมตรก็เอายาวเกินไปก่อนนั้นนิดหน่อยอะไรนะ2เมตรครึ่งง่ายๆก็คือ3ประมาณไม่เกิน3 3คูณ2อ้าวคุณโยมฝนศิลาโอ้สาธุกราบสาธุเจ้าโยมฝนศิลาเข้ามาแล้วโอ้วันนี้ก็ FC เข้ามากันเยอะแล้วต้องรีบเล่าเรื่องนี้ให้จบนะเนี่ยเรื่องนี้ไม่ยาววันนี้เรื่องไม่ยาวนางเทวดาก็มาอ้อนวอนขอภิกษุว่าขออย่าตัดต้นที่อยู่ของข้าพเจ้าเถอะนะทีนี้ก็ภิกษุก็เอามาไม่ได้ต้นไม้นี้ก็มันไม่มีแล้วอ่ะที่อื่นไม่มีแล้วอ่ะจะเอาอะไรมาทำกุฏิว่างั้นนะก็ยกขวานขึ้นยกขวานขึ้นจะสับอะไรนี่เทวดาก็ทำยังไงดีให้ภิกษุสงสารให้ท่านสงสารหน่อยนะเอาลูกที่อุ้มลูกอยู่เนี่ยขึ้นไปวางบนกิ่งไม้ให้พระท่านเห็นให้พระเห็นแต่ปรากฏว่าเห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเงื้อขึ้นไปแล้วอ่ะ มันห้ามไม่หยุด ชับลงไปตัดแขนของลูกเทวดาเนี่ยห้อยล่องแร่งแขนของลูกเทวดาห้อยลงแร่งเทวดาเทพธิดาก็โกรธมากโอ้พระทำอะไรอย่างนี้ลูกข้าพเจ้าแขนขาดเลยร้องไห้พระท่านก็มีเจ้าของเหมือนกันนะมีเจ้าของมีผู้ดูแลอยู่นะเราต้องไปหาเจ้าของเหมือนกันก็อุ้มลูกแขนขาดไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าเรากราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามาทําไมเทพธิดาโอ้ภิกษุลูกหนึ่งเนี่ยไปตัดต้นไม้ตัดวิมานของข้าพเจ้าว่านะนั่นนี่ไม่พอนี่ตัดแขนลูกข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าก็ยกมือขึ้นจะประหารภิกษุรูปนั้นจะประหารภิกษุรูปนั้นให้ตายยกมือขึ้นแล้วเทวดาเนี่ยนะเทพธิดาเนี่ยนะก็ยกมือขึ้นแล้วก็จะประหารโอ้ก็นึกขึ้นมาได้โอ้พระท่านเป็นผู้มีศีลถ้าเราไปทำผู้มีศีลตายก็เราก็จะไปตกนรกมานะจะไปตกนรกเนี่ยนึกขึ้นมาได้ก็หยุดมือไม่ประหารภิกษุเนี่ยไม่ฆ่าภิกษุอีกอย่างหนึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เทวดารุ่นหลังเหมือนกันนะตุหลวงมาแล้วตุหลวงเข้ามาแล้ววัดไหนเนาะตุหลวงนี่นะเอาวินัยตีแก้วเคนมาอีกตามเข้ามาสาธุสาธุ
ตู้หลวงวัดไหนเนาะนี่กราบนมัสการครับท่านอาจารย์หลวงจีนครับอดีตหลวงจีนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลวงจีนแล้วพี่เนติสมัยอยู่ประเทศอินเดียด้วยกันที่นาลันทานปัตตนะเนี่ยทำปริญญาตรีปริญญาโทพิเนติเป็นรุ่นพี่สอนวิธีแต่งฉันได้หนึ่งฉันปัทยาวัดยังจำได้อยู่จนถึงขณะนี้นะยังแต่งได้อยู่นะพิเนติเนี่ยยังแต่งปัทยาวัดได้อยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังแต่งอยู่มีธรรมะมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรก็มาแต่งเป็นบาลีเป็นปัทยาวัดเป็นปัทยาวัด อาจารย์มาเจออาจารย์สอนอยู่นี่เอง มาเจออาจารย์สอนอยู่นี่เองนี่อ้าวขอบคุณมากขอบคุณมากสาธุพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับเทวดาว่าโอ้ดีแล้วดีแล้วเธอสามารถหักห้ามใจได้นะเงื้อง่าขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ฉับเหมือนกันนะไม่ลงฉับมือแขนภิกษุไม่ขาดเหมือนกับลูกของเธอว่านะเธอสามารถหักห้ามใจได้ถือว่าสุดยอดนะอะไรตรัสคาถาเนี่ยตรัสคาถานี่ว่าแปลว่าโยเวนะโยเวนตังโกทังอะไรละโยเวอะไรนะโยเวอุปติตังโกทังรัถังพันตังวัทาระเยตะมะหังสารถิงพรูมิรัศมิคาโหอิตโลชโน บุคผู้ใดแลพึงสะกดความโกรธที่พุ่งขึ้นเหมือนคนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้เราเรียกผู้นั้นว่าสารถีส่วนคนอื่นๆนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกเท่านั้นหลวงพี่เนติเกี้ยวเคียนบอกว่าผมลืมวิธีแต่งฉันหมดแล้วเงินลืมสนิทเลยจำได้แต่ว่าเคยสอนคนอื่น ธรรมดาธรรมดาอายุมากแล้วอายุมากแล้วมันก็หลงลืมลืมหลงลืมลืมที่สอนคนอื่นแล้วก็ลืมไปด้วยโอ้คุณโยมนวลนิดชาวชาตินี่คุณโยมนวลนิดชาวชาติเข้ามาแล้วสาธุนักจัดรายการโอ้สมัยเมื่อ20 ปีมานะนั่นเนี่ย20 กว่าปีมาแล้ว30 ปีแล้วสมัยก่อนจัดที่สถานีเสียงสามยอดอ่ะวิทยุทหารที่เสียงสามยอดที่แม่โจ้นะที่ทางไปแม่โจ้นะโ ยมนวลนิดชวชาติโอ้สาธุสาธุอ้าวนี่เทวดาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าโอ้บรรลุเป็นโสดาบันเทวดานี่นะลูกแขนขาดยังอุ้มลูกแขนขาดอยู่นี่นะแล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่าร้องไห้ร้องไห้เป็นพระโสดาบันเป็นโสดาบันแล้วก็ยังร้องไห้เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่เต็มความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะอะไรอยู่เต็มหมู่โสดาบันนี่นะอย่างแต่ว่าละได้3 อย่างแล้วก็มีศีล 5บริบูรณ์3 อย่างก็คือสักกายทิฏฐิไม่ถือตัวตนไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างอย่าง
เทพธิดาเนี่ยนะแล้วก็วิจิกิจฉามไม่มีความลังเลสงสัยในบุญในบาปคุณงามความดีทั้งหลายพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะศีลพัตตปรมาสก็ไม่มีคือการปฏิบัติผิดตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาแต่สามอย่างเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันด้วยธรรมะทั้งสามอย่างนี้ก็สามารถทำให้ศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวแล้วไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนศาสนาแล้วมั่นคงในพระพุทธศาสนานะมั่นคงในพระพุทธศาสนา ดูไปดูมาหมดเวลาคุณ โยมนวลนิดมาท่านสุดท้ายวินิติแก้วเคนโยมนวลนิดสวัชาติเป็นท่านสุดท้ายต้องขออำลาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร